ุณผู้ชมครับมีเรื่องนึงต้องให้ความเป็นธรรมกับชายหญิงคู่หนึ่งนะฮะเจอตำรวจยัดยาครับแจ้งข้อหาดำเนินคดีผู้หญิงติดคุกไปเกือบปีนะครับออกมาศาลยกฟ้องปรากฏว่าตำรวจไม่คืนทรัพย์สินที่ยึดไปด้วยครับวันนี้เธอต้องมาร้องขอความเป็นธรรมครับเอาเป็นว่าใช้ว่านาย A กับนางสาว B นามสมมุติละกันนะ2คนนี้เค้าเคยเป็นแฟนกันมาร้องเรียนกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับถูกตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดชลบุรีมาจับลักษณะยัดยายัดข้อหาและปล้นทรัพย์ไปกว่า1ล้านบาทคุณผู้ชมทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ได้หลักฐานสำคัญนะฮะเป็นคลิปที่บ่งชี้ว่าตำรวจยัดยาหรือเปล่าลองไปดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยฮะข้างในที่เจอโดเปิดมาได้มาได้ดูอะไรโดพี่พอค่ะเดี๋ยวขอตำรวจอีกทีนึงลูกอ่ะอยู่ข้างในหรอกนั่งลงนั่งลงนั่งลงยาเสพติดเป็นของใครของคนชื่อชื่ออะไรชื่อจริงตอนนี้เจอในห้องไหนเจอห้องหนูใช่ไหมเลขเท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่308ค่ะอันนี้ปืนนะอันนี้ของหนูค่ะ308อันนี้ของหนูนะอันนี้รับจำมาได้ไหมคุณผู้ชมคือจากคลิปนี้ฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นของตำรวจหมดเลยฮะคือตำรวจเนี่ยมายัดให้เขาราวกับว่าบุกเข้ามาจับฮะเรื่องนี้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยในกล่องเนี่ยก็คือตำรวจหยิบออกมาเองแล้วก็เอาไปวางในถาดเองแล้วก็บังคับให้ใน A กับนางสาว B เนี่ยรับสารภาพว่าเป็นของ2คนนี้ครับคุณอนุสักภูมิเทศครับจากสำนักข่าววันนิวส์ครับวิดีโอคอลพูดคุยกับใน A เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่17มิถุนายนปีที่แล้วตำรวจและพลเรือนเนี่ยเป็น10คนเลยนะครับที่บุกเข้ามาในคอนโดแถวพัทยาแล้วบังคับให้นางสาวบีเนี่ยยอมรับว่าอาวุธปืนและไอซ์ที่ตำรวจเอามาวางเนี่ยเป็นของผู้หญิงท่านนี้แล้วพาไปรีดเงินอีก 500,000 เอาถุงดำมาคลุมหัวตัวเองเอาอีกแล้วถุงคลุมหัวอีกแล้วเพื่อเค้นให้รับสารภาพทั้งที่2คนนี้เขาบอกว่าเขาไม่เคยข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเลยเท่านั้นไม่พอครับโอ้โหนี่ถ้าจริงนี่ถือว่าแย่มากๆตำรวจชุดนี้ยังยึดทรัพย์สินเพียบพระเครื่องนับพันองค์รถยนต์มือถือเงินสดรวมๆแล้ว1ล้านบาทยึดไปหมดเลยครับพอมาสอบปากคำที่สภ.เมืองพัทยาถูกเรียกเงินอีก 250,000 เพื่อแลกกับการปล่อยตัว2คนนี้เขาบอกอุ๊ยพี่ผมไม่มีตังค์แล้วสุดท้ายนางสาวบีถูกดำเนินคดีข้อหาครอบครองยาเสพติดส่วนผู้ชายรอดไปร้องเรียนที่โรงพักกลับถูกตามมาจับอีกนะฮะในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งที่เหตุเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่มิถุนายนปีก่อนผ่านมา5เดือนมาตามจับอีกลองไปฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยครับสูญเสียไปหมดแล้วอ่ะพี่ตั้งแต่วันนั้นเวลาปีนึงทุกอย่างอันนี้คือว่าสูญเสียอิสรภาพไปผู้หญิงคนนี้คือว่าปีกว่าแล้วครับที่เพราะว่าคือเขากระทำแบบนี้หลายๆเคสมากแต่ว่าคือที่ผมอันนี้ผมขออ้างเนาะเพราะว่าบางคนอ่ะเขาไม่มีเรี่ยวแรงที่จะมาต่อสู้หรือเขาไม่มีกำลังพอเขาคือเขาโดนมีคนโดนแบบนี้พี่ฝากถึงคนที่ถูกแก๊งนี้กระทำดีกว่าให้ออกมาช่วยเป็นกระบอกเสียงกันดีกว่าคือผู้เสียหายกำลังจะบอกว่าไม่ใช่แค่2คนนี้ที่โดนนะฮะยังมีอีกหลายคนที่ถูกยัดยาแบบนี้นะครับขณะที่นางสาวบีบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องอยู่ในเรือนจำเป็นเวลานานกว่า1ปีชีวิตพังหมดเลยครับสุดท้ายศาลตัดสินยกฟ้องทุกข้อหาเพราะเห็นคลิปที่ตำรวจเอาของกลางมายัดให้อยากจะร้องกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทวงคืนความยุติธรรมยืนยันจะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมทุกนายและขอคืนทรัพย์สินกว่าล้านบาทที่ถูกยึดไปทั้งหมดครับคือศาลท่านยกว่าจับไม่ชอบกับขังไม่ชอบมั่วสุมเสพยาเสพติดมีการทำร้ายร่างกายมีการเรียกรับเงินเพื่อได้กับการได้รับอิสรภาพเราเลือกที่จะสู้เพราะว่าเราคิดว่าเราไม่ได้กระทำความผิดแล้วเราไม่ได้รับความเป็นธรรมพวกคุณเลื่อนยศเรื่องตำแหน่งได้ทำงานมีหน้ามีตาในสังคมซึ่งตัวพวกเรากลายเป็นผู้กระทำความผิดสูญเสียโอกาสในการดำรงชีวิตเสียชื่อเสียงเสียเงินทองเสียงานเสียการเสียหมดทุกอย่างโอ้น่าเห็นใจมากๆเลยนะครับสำหรับ2ท่านนี้นะฮะเรื่องนี้ตำรวจว่ายังไงครับผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบบอกว่าเบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้แต่สั่งให้ลูกน้องเร่งรัดตรวจสอบแล้วนะครับถ้าพบว่ามีข้อมูลตามที่ผู้เสียหายร้องเรียนมาก็จะเรียกมาสอบสวนอย่างละเอียดต่อไปส่วนการที่ศาลยกฟ้องก็ต้องตรวจสอบว่ายกฟ้องเพราะอะไรสาเหตุเป็นอย่างไรส่วนทรัพย์สินถ้าไม่เกี่ยวยังไงก็ต้องคืนเจ้าของทั้งหมดยืนยันพร้อมจะให้ความเป็นธรรมครับ
เขาดูรายละเอียดกันว่ามันอะไรไงก็มันต้องขอดูก่อนต้องเอาเขามาสอบก่อนแล้วเขามาให้การมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังไงบ้างมันยกฟ้องศาลยกฟ้องนี่มันก็ต้องคืนหมดแล้วมั้งฮะมันยกฟ้องเดี๋ยวขอดูคำสั่งศาลดูอะไรต้องดูเป็นเรื่องๆไปต้องดูเป็นเรื่องๆไปให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วไม่ต้องกลัวก็หวังว่าจะให้ความเป็นธรรมจริงๆนะฮะอิสรภาพที่เธอสูญเสียไปเป็นปีนะครับทรัพย์สินที่ถูกยึดไปเป็นล้านนะครับนี่มันหนักเลยนะฮะแล้วต้องเรียกตำรวจที่ก่อเหตุเนี่ยมาสอบสวนเพิ่มเติมด้วยนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้